กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายพิสิทธิ์ลิอาธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อสังกัดพรรคประชาธิปัตย์ก่อนอื่นก็ขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีนะครับที่ได้กรุณามาให้คำตอบกับกระทู้ที่กระผมจะถามซึ่งเป็นเรื่องสำคัญต่อการศึกษาของประเทศเพราะเราก็ทราบกันดีครับว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นแหล่งของการเรียนรู้นะครับเป็นแหล่งการทำวิจัยนะครับและเป็นแหล่งที่เรามีการผลิตบัณฑิตขึ้นมาประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยก็พยายามจะส่งเสริมสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยต่างๆของตนเองเนี่ยมีความก้าวหน้านะครับมีการจัดอันดับแรงกิ้งโดยสถาบันต่างๆไม่ว่าจะเป็น QS นะครับหรือ Time Higher Education ก็ตามของไทยเราเองก็มีการจัดอันดับมีการจัดการในเรื่องของความในเรื่องของคุณภาพของมหาลัยต่างๆเช่นกันนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาเนี่ยอันดับของประเทศอันดับของมหาลัยของประเทศไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ก้าวหน้าเหมือนกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับอย่างเช่นสิงคโปร์หรือมาเลเซียที่เขาได้ให้ความสำคัญแล้วก็ส่งเสริมให้มหาลัยอันดับต้นๆเขาเนี่ยได้มีความโดดเด่นขึ้นมานะครับกระผมก็อยากจะเห็นประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับได้มีการดูแลส่งเสริมในเรื่องนี้โดยกระทั่งสกเองที่ผ่านมาครับก็ได้มีความพยายามอย่างเช่นได้จัดทำโครงการ EdTech 200นะครับซึ่งก็มีมหาลัยหลายแห่งโดยเฉพาะในส่วนที่เป็นทางด้านของคณะแพทยศาสตร์ต่างๆที่ได้รับการยอมรับนะครับในการได้เกียรติคุณในส่วนนี้นะครับอีกด้านหนึ่งที่ทางสกอได้จัดทำก็คือเรื่องของมคอนะครับมคอก็คือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่กระทรวงได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยครับจะต้องส่งหลักสูตรนะครับจะเป็นหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงนะครับแล้วก็ต้องส่งสาระสำคัญต่างๆเช่นวัตถุประสงค์โครงสร้างเหล่านี้เป็นต้นนะครับให้สกอเพื่อรับทราบและเห็นชอบนะครับแล้วก็นี้ก็มีการประกาศออกมาเป็นเกณฑ์ในปี2558แล้วก็ตั้งแต่ปี2560-61เป็นต้นมาเนี่ยก็ได้กำหนดให้มหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยครับได้มีการส่งข้อมูลโดยผ่านระบบออนไลน์นะครับที่เรียกกันว่าเช็คโก้นะครับกับผมจึงขอเนี่ยเรียนถามท่านรัฐมนตรีนะครับว่ากระทรวงอุดมที่ตั้งใหม่เนี่ยนะครับได้จัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต่างๆที่ได้มีการเห็นชอบไปจากบรรดามหาวิทยาลัยต่างๆเกือบ200แห่งทั่วประเทศนะครับว่าหลักสูตรต่างๆเหล่านี้นะครับมีการปรับปรุงให้ทันสมัยนะครับทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมของเทคโนโลยีความต้องการของตลาดแรงงานโดยเฉพาะยิ่งนโยบาย Thailand 4.0 ที่ท่านรัฐมนตรีก็เป็นผู้ผลักดันท่านหนึ่งนะครับอยากจะขอให้ท่านได้กล่าวให้ชัดเจนนะครับว่าหลักสูตรต่างๆที่ได้ส่งมาให้สกอตรวจเหล่านี้นะครับมีหลักสูตรใดที่มีล้นมีเกินนะครับและไม่น่าจะต้องทำอีกนะครับหรือในทางกลับกันเนี่ยมีหลักสูตรประเภทใดบ้างนะครับหน่วยงานใดบ้างที่ยังขาดแคลนที่เรายังต้องการอีกมากครับขออนุญาตสอบถามเป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อนครับขอเชิญท่านรัฐมนตรีครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับเรื่องของมหาลัยนะครับเรื่องของสิ่งที่ท่านสสได้นำเสนอมานั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ศตวรรษที่21นั้นสิ่งที่สำคัญคือเรื่องของทุนมนุษย์นะครับซึ่งมหาลัยเองก็เป็นด่านหน้าของการที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ Thailand 4.0 นะครับมีเรื่องสำคัญที่อยากจะกราบเรียนนะครับก่อนที่จะพูดถึงรายละเอียดนะครับใน 2-3 ประการด้วยกันณวันนี้ผมคิดว่ามหาลัยถึงเวลาที่จำเป็นจะต้องมีการยกเครื่องมหาลัยครั้งใหญ่หรือขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษว่า reinventing university นะครับณวันนี้เรามีการจัดงบประมาณที่เราเรียกว่าเป็นกองทุนพัฒนาอุดมศึกษาขึ้นมาสำหรับเตรียมการปี64นั้นจำนวน 12,250 ล้านบาทเพื่อจะยกเครื่องมหาลัยนะครับว่าในอนาคตนั้นมหาลัยจะต้องตอบโจท
เรื่องของพลวัตของการเปลี่ยนแปลงของโลกเรื่องของการที่มหาลัยจะต้องตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ของชาติอย่างไรนะครับซึ่งในส่วนนี้ประเด็นสำคัญก็คือว่ามหาลัยในอนาคตจำเป็นจะต้องสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติมหาลัยจะมีอยู่3ลู่วิ่งด้วยกันลู่วิ่งที่1คือมหาลัยที่จะต้องไปสู้กับโลกนะครับแข่งขันกับเรื่องขององค์ความรู้ที่ล้ำหน้าในระดับโลกมหาลัยส่วนที่2จะต้องเป็นมหาลัยที่เน้นในเรื่องของการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมนะครับอุตสาหกรรมต่างๆแล้วก็มหาลัยส่วนที่3คือมหาลัยที่จะเน้นในเรื่องของการพัฒนาเชิงพื้นที่มหาลัยที่จะไปเน้นในเรื่องของการพัฒนาท้องถิ่นนะครับแต่พร้อมๆกับเรื่องของการที่จะยกเครื่องมหาลัยนั้นเราคิดว่าส่วนที่สำคัญก็คือการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเหลือเกินนะครับเพราะนั้นมหาลัยในอนาคตนั้นทิศทางยาวมามีอยู่2หลักสูตรอยู่2แบบด้วยกันแบบแรกเราเรียกว่าเป็นหลักสูตรที่เป็นดีกรีโปรแกรมก็คือยังมีปริญญาบัตรยังมีปริญญาบัตรอยู่แต่แบบที่2ซึ่งจะมีแนวโน้มที่จะมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆก็คือที่เรียกว่าเป็นนอนดีกรีโปรแกรมนะครับก็คือเป็นหลักสูตรที่ไม่ต้องการปริญญาแต่เป็นการเน้นในหลักสูตรระยะสั้นๆที่จะตอบโจทย์นะครับที่จะไปยกระดับทักษะนะครับหรือว่าเรื่องของวิชาชีพต่างๆให้มากขึ้นอันนี้เป็นทิศทางที่เรากำลังดำเนินไปนะครับแต่พร้อมๆกันนั้นมหาลัยก็จะต้องถูกปลดล็อกเพราะว่ามหาลัยเองนั้นในการทำงานนั้นตัวเองต้องปรับแต่พร้อมกันนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือตัวกระทรวงอวหรือกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนั้นก็จำเป็นจะต้องทำตัวให้กลายเป็นผู้ที่จะทำให้มหาลัยนั้นเกิดความคล่องตัวนี้ขึ้นมาขอกราบเรียนท่านประธานสภาอย่างน้อยใน3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นที่1ที่ท่านขออนุญาตเอ่ยนามนะครับท่านอาจารย์พิสิทธิ์ได้พูดถึงเรื่องของมคอหรือที่เราเรียกว่ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาตินั้นณวันนี้มคอมีทั้งหมดอยู่7ขั้นตอนคือมคอ1ถึง7นั้นณวันนี้มคอ3ถึง7นั้นเราได้ให้มหาลัยเป็นคนจัดการเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีภาระของมหาลัยที่จะต้องมาติดต่อกับทางด้านของกระทรวงในส่วนนี้ส่วนมคอ2นั้นกำลังเร่งให้มีการทำงานที่เร็วขึ้นมคอ1นั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของวิชาชีพต่างๆกำลังอยู่ในประเด็นหารือกับบางวิชาชีพนะครับนี่คือเรื่องของมคอที่มีการปลดล็อกได้ผมขอกราบเรียนว่าเราได้ประกาศใช้ไปแล้วนะครับเป็นสำคัญส่วนเรื่องที่2ครับก็คือเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรต่างๆนะครับณวันนี้นั้นกกอเพิ่งได้มีการอนุมัตินะครับ approve นะครับเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์2563ที่ผ่านมาและกำลังที่จะประกาศใช้ในเร็วๆนี้นะครับซึ่งมีการปรับให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นมีการที่จะให้อำนาจนั้นไปอยู่ที่ตัวของสภามหาวิทยาลัยนะครับเป็นสำคัญนะครับนั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะขออนุญาตกราบเรียนในรายละเอียดก็คือในระดับปริญญาตรีนั้นเรื่องของการศึกษาที่เราเรียกว่า Gen 1นะครับก็คือการศึกษาที่จะเพิ่มพูนในเรื่องของทักษะนะครับของการใช้ชีวิตนะครับเป็นเรื่องของที่ณวันนี้เรามีการปลดล็อกนะครับให้สามารถยืดหยุ่นได้แต่ต้องไม่ต่ำกว่า24ชั่วโมงแต่เรื่องของ Gen 1หรือเรื่องของการศึกษาที่จะทำให้คนนั้นมีความรู้ความเข้าใจโลกที่กว้างขึ้นนั้นจริงๆแล้วเป็นนโยบายที่ทางกระทรวงอวให้ความสำคัญอย่างมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะมีชีวิตอยู่ในศตวรรษ21นั้นคงไม่ใช่แค่เรื่องของการมีอาชีพแต่เป็นเรื่องของการอยู่กับคนอื่นอย่างปกติสุขมีความเข้าใจโลกมากขึ้นอย่างไรในส่วนที่2นะครับหลักสูตรในอนาคตจะต้องเป็นหลักสูตรที่ไม่ใช่เป็นของคณะใดคณะหนึ่งหรือของสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งเพราะนั้นการเรียนข้ามหลักสูตรจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดตรงนี้เราได้มอบให้ทางสภามหาลัยเป็นคนพิจารณาเรื่องนี้เองนะครับโดยที่ไม่ต้องมาเข้ามาผ่านทางด้านของสกอในปัจจุบันเรื่องที่3ครับก็คือว่าการยกระดับของสมรรถนะของอาจารย์โดยเฉพาะอาจารย์ใหม่ในมหาลัยซึ่งแต่เดิมมานั้นมีเขียนเอาไว้ว่าจะต้องมีนะครับทักษะในเรื่องของการใช้ภาษาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษเท่าไหร่นั้นณวันนี้เราได้ให้ทางสภามหาลัยของแต่ละแห่งเป็นผู้กำหนดมาตรฐานของส่วนนี้เองเรื่องที่3ที่อยากจะกราบเรียนนะครับทางท่านประธานสภาก็คือเรื่องของการควบคุมคุณภาพนะครับนอกเหนือจากการที่เรามีสิ่งที่เราพูดถึงนะครับ
ตัวของเชโคนะครับก็คือเรื่องของการที่มีการติดต่อออนไลน์นะครับจากทางมหาลัยณวันนี้ภาระต่างๆของมหาลัยนั้นไม่จำเป็นจะต้องนะครับเอาหลักสูตรทั้งหมดมานั่งพิจารณานะครับที่กระทรวงอีกต่อไปแต่เราใช้ระบบออนไลน์ซึ่งจะใช้เวลาไม่เกิน1อาทิตย์ในการที่จะพิจารณาหลักสูตรและหลายหลักสูตรจากนี้ไปถ้ามหาลัยนั้นทำตามมาตรฐานจริงนะครับเราจะใช้วิธีการ post audit คือการตรวจสอบที่หลังนะครับโดยที่จะให้หลักสูตรนั้นดำเนินต่อไปก่อนนะครับแล้วเราค่อยมาทำการตรวจสอบที่หลังนะครับเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องนึงก็คือการควบคุมคุณภาพนะครับของหลักสูตรที่เราเรียกว่าเป็น JQA นะครับก็คือเรื่องของ quality assurance นั้นก็เป็นสิ่งที่จะสร้างความมั่นใจนะครับว่าหลักสูตรนั้น1ตอบโจทย์โลกในปัจจุบัน2มีความรวดเร็วสามารถปรับเปลี่ยนได้พร้อมกันนั้นก็ยังสามารถรักษาคุณภาพนะครับที่จะตอบโจทย์ในเรื่องที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนเป็นสำคัญครับก็ขอกราบเรียนนะครับผ่านทางท่านประธานสภามาที่นี่ครับขอบคุณครับครับขอเชิญถามได้อีกครั้งครับขอบคุณครับท่านประธานครับต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีนะครับที่ได้ให้ข้อมูลกับสภาในเรื่องของการทำงานนะครับแต่เผอิญผมได้เคยเป็นกรรมการสภามหาลัยมา3แห่งก็ได้สอบถามไปยังสภามหาลัยเหล่านั้นนะครับว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยการจัดการเรื่องมคอต่างๆเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก็ต้องขออภัยท่านรัฐมนตรีนะครับที่ต้องให้ความจริงว่าสิ่งที่ท่านพยายามจะทำเนี่ยนะครับเป็นหลักการที่ดูดีมากแต่พอมันในขั้นปฏิบัติเนี่ยมันติดขัดไปหมดนะครับตัวอย่างเช่นมคอแห่งที่1นะครับที่ผมถามไปเนี่ยเขาบอกว่ามคอ2ที่ท่านบอกว่าเป็นอันที่ยังไม่ได้ปลดล็อกเนี่ยเขาบอกว่าปี60เนี่ยเขาส่งเป็นข้อมูลเป็นกระดาษเป็นแฟ้มไปแล้วก็เก็บไว้โดยที่สกไม่ได้ทำอะไรนะครับจนกระทั่งต้นปี61ก็ส่งกลับมาแล้วก็บอกให้เขาเนี่ยขี่เข้าระบบเช็คโก้ที่ท่านรัฐมนตรีได้บอกว่าเป็นระบบออนไลน์เมื่อสักครู่นี้เขาก็ขี่เข้าไปจนป่านี้นะครับหลักสูตรทั้งหมดที่เขาขี่ไปเนี่ยครับยังไม่ได้ผ่านความเห็นชอบนะครับก็คือในหลักเนี่ยเขาต้องเห็นชอบถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยเขาสามารถสอนได้ปรากฏว่ามหาลัยแห่งนี้นะครับมีหลักสูตรที่ได้คีย์เข้าไปแล้วเนี่ยนะครับแล้วสกอยังก็ไม่ตอบมามีแต่มาบอกให้แก้ไขเล็กๆน้อยๆนะครับแก้ไขเป็นเรื่องตัวเลขแก้ไขเป็นเรื่องของ wording แต่ไม่ได้มีเนื้อหาสาระอะไรนะครับนี่คือมหาลัยแห่งที่1แล้วเขาก็เป็นห่วงว่าลูกศิษย์ที่จบผ่านไป3ปีเนี่ยครับจบกันแล้วเนี่ยถ้าไปสอบเข้าคพก็จะมีปัญหาว่าคอพอจะไม่สามารถตั้งเงินเดือนให้เพราะว่าหลักสูตรนี้สกอยังไม่ได้เห็นชอบนะครับอันนี้คือตัวอย่างของมาเลย์แห่งที่หนึ่งซึ่งทุกหลักสูตรที่เขาส่งไปเนี่ยยังไม่ได้รับการรับทราบและเห็นชอบมาเลย์แห่งที่สองที่ผมเป็นกรรมการอยู่ก็สอบถามไปเช่นกันปัญหาเดียวกันครับมีจำนวนหนึ่งที่เป็นปริญญาตรีก็อยากบอกว่ายังไม่ได้เห็นชอบนะครับมหาลัยสุดท้ายที่ผมถามไปอยู่ในกรุงเทพนี่เองนะครับเป็นมหาลัยที่มีชื่อเสียงก็ปรากฏว่ามีที่ยังติดอยู่ถึง41หลักสูตรทั้งปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกนะครับเพราะนั้นสิ่งที่ท่านพยายามทำในเรื่องออนไลน์ก็ดีในเรื่องของการปลดล็อกนะครับมค3 4 5 6 7เนี่ยซึ่งก็เพิ่งทำไปเดือนที่แล้วใช่ไหมครับอันนี้ต้องขอบคุณมากครับที่ได้ช่วยเขาแต่มค.2เนี่ยนะครับเป็นตัวที่ยังไม่ได้ก้าวหน้าอะไรนะครับอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่อยากขออนุญาตกราบเรียนให้ท่านรัฐมนตรีได้รับทราบว่านโยบายที่ท่านตั้งไว้เนี่ยมันมีปัญหาในทางปฏิบัตินะครับขณะเดียวกันสิ่งที่ท่านพูดถึงเรื่องของการจัดทำนะครับในการที่จะยกเครื่องเนี่ยผมก็เห็นเป็นอย่างเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับว่าคุณจะต้องมีจริงๆแล้วตอนที่ท่านตั้งกระทรวงใหม่เนี่ยผมเองเป็นคนหนึ่งที่ได้พูดในสภามหาลัยแห่งหนึ่งว่าผมก็เป็นห่วงแล้วก็
ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันจะเกิดประโยชน์จริงเพราะมันจะทำให้บิวโรคราซีเนี่ยมันยิ่งมากขึ้นแล้วผมก็เห็นครับว่าท่านก็มีบุคลากรเพิ่มขึ้นในงบประมาณปี63นะครับผมคิดว่าท่านคุณจะต้องปล่อยให้หมออะไรที่มีชื่อเสียงนะครับให้เขาดูแลตัวเขาเองได้นะครับอย่าให้ต้องมีกระบวนการขั้นตอนมากมายที่จะทำให้เขาเนี่ยล่าช้านะครับเพราะการที่ท่านทำให้หลักสูตรต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ยากเพราะต้องคีย์เข้าคีย์ออกเนี่ยก็ทำให้เขาไม่อยากเปลี่ยนหลักสูตรและท่านเองก็บอกครับว่าทุกวันนี้โลกมันเปลี่ยนเร็วมากนะครับเราต้องพยายามจัดระบบต่างๆประเด็นที่ท่านพูดถึงเรื่องของนอนดีกรีโปรแกรมผมเองก็ได้รับข้อมูลมาครับว่าประกาศที่ท่านประกาศไปในเรื่องไลฟ์ลองเรียนนิ่งว่าสามารถสะสมหน่วยกิตได้เนี่ยพอปฏิบัติจริงเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็งงว่าเอ๊ะเราจะไปติดเรื่องมคหรือเปล่าเพราะในส่วนของมคเนี่ยจะมีการเขียนผูกไว้ว่าจำนวนอาจารย์จำนวนหนังสือในห้องสมุดนะฮะจะต้องมีเท่าไหร่ที่นั่งต้องมีเท่าไหร่นะนี่คือตัวอย่างของความยุ่งยากในทางปฏิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นหรือในเรื่องของเจนเอ็ดที่ท่านพูดถึงว่าจะเปิดทางให้มีการปฏิบัติเนี่ยนะครับเขาก็มีคำถามกลับว่าถ้าหากตอนสอบเข้า2ปีแรกยังไม่ระบุว่าอยู่สาขาอะไรแล้วมันจะไปมีข้อจำกัดกับตัวมคอที่ท่านบังคับให้เขาต้องทำเพราะมคอต้องระบุชัดเลยครับว่าเป็นหลักสูตรอะไรเรียนสาขาอะไรนะครับเหล่านี้เป็นต้นนะสิ่งเหล่านี้มันเป็นปัญหาในเชิงปฏิบัติที่ผมฝากท่านว่าท่านอาจจะต้องเอาใจใส่มากขึ้นในการไปตรวจตราว่านโยบายดีๆที่ท่านคิดไว้เนี่ยถึงเวลาจริงเนี่ยมันมีข้อติดขัดประการใดบ้างนะครับสำหรับเรื่องของการให้มีซอฟต์สกิลนะครับผมก็อยากจะขออนุญาตให้ข้อมูลนะครับว่าผมเองสมัยที่เป็นคณบดีของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับก็ได้พยายามที่จะจัดระบบนี้โดยเพิ่งยิ่งในเรื่องของหลักสูตรที่เรียกว่ากิจกรรมนักศึกษาเนี่ยนะครับระบบที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นระบบที่ให้เรียนโดยสมัครใจนะครับคือนักศึกษาเนี่ยสามารถลงจะเป็น1หน่วยกิจ2หน่วยกิจหรือ3หน่วยกิจก็ได้นะครับเป็นแบบสมัครใจแต่ที่ผมทําเนี่ยผมเป็นแบบบังคับเพราะอะไรถึงบังคับเพราะว่าผมคิดว่านักศึกษาแต่ละคนเนี่ยได้มีโอกาสเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐจริงๆแล้วเนี่ยเค้าเนี่ยจ่ายเงินส่วนตัวเค้าเนี่ยน้อยมากนะครับไม่เกิน 20% นะครับที่เหลือส่วนใหญ่ 80% เป็นเงินของแผ่นดินเพราะฉะนั้นเค้าควรต้องมีจิตอาสานะครับผมจึงได้บังคับให้นักศึกษาของมหาลัยของคณะแห่งนี้นะครับจะต้องไปทำกิจกรรมนักศึกษาเช่นไปช่วยชาวบ้านนะครับไปปลูกป่านะครับไปบ้านคนชรานะครับไปช่วยชุมชนไปสอนหนังสือเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็เป็นคะแนนเก็บไว้ว่าจะต้องผ่านหลักสูตรนี้นะครับแล้วก็ต้องเป็นทำงานเป็นทีมนะครับเขาก็จะเกิดซอฟต์สกิลขึ้นมาในกลุ่มก้อนของเขานะครับนี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่อยากขออนุญาตฝากไปยังท่านได้โปรดพิจารณาส่วนนี้นะครับอีกประการหนึ่งผมคิดว่าประเทศไทยทุกวันนี้เราเป็นประเทศที่เปิดมากขึ้นมีนักท่องเที่ยวมาปีละ40ล้านคนนะครับ2ใน3ของพลเมืองไทยเพราะเราจะต้องมีการสัมผัสรู้จักผู้คนต่างด้าวนะครับต่างภาษาต่างวัฒนธรรมนะครับเพราะเราควรจะต้องมีการฝึกคนของเราให้มีการเรียนรู้โดยเฉพาะยิ่งภาษาอังกฤษเป็นสื่อที่สำคัญมันมีความแตกต่างกันครับระหว่างสิ่งที่เรียกว่าหลักสูตร English Program กับ International Program English Program ก็คือสอนด้วยภาษาอังกฤษแต่คนเรียนเนี่ยเป็นคนไทยหมดขณะที่ International Program เนี่ยเราหมายถึงว่าการสอนเนี่ยสอนด้วยภาษาอังกฤษแล้วก็คนเรียนเป็นคนต่างชาติมาปนด้วยผมอยากจะให้เกิดอันหลังเพราะว่าการที่มีแต่เด็กไทยนักเรียนไทยอยู่ในห้องครูสอนเป็นภาษาอังกฤษก็จะถูกเด็กบังคับให้พูดภาษาไทยในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆการที่มีนักศึกษาต่างชาติสักคนนึงอยู่เนี่ยมันเป็นการฝึกให้เด็กเนี่ยได้มีโอกาสฝึกฝนภาษาอังกฤษผมมีข้อมูลให้เห็นนะครับว่าท่านเด็กท่านพิสิทธิ์ถามฮะครับก็จะขอถามท่านครับว่าท่านได้มีนโยบายส่งเสริมเรื่อง International Programอย่างไรบ้างครับขออนุญาตครับครับเชิญรัฐมนตรีครับกราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพนะครับคำถามที่ท่าน
อาสสท่านอาจารย์พิสิทธิ์ได้ยกประเด็นขึ้นมานั้นจะขอเรียนเป็น 3-4 เรื่องดังต่อไปนี้นะครับในเรื่องที่1นั้นเรื่องของการที่มีนโยบายออกไปนะครับแล้วก็ในทางการปฏิบัตินั้นยังมีข้อติดขัดอยู่เป็นส่วนที่เดี๋ยวจะรับไปนะครับจัดการในส่วนนี้เพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีนะครับบางทีนโยบายออกไปแล้วว่ามหาลัยสามารถทำเองได้มามีมหาลัยบางส่วนกับไม่กล้าที่จะทำนะครับก็ยังพยายามที่จะใช้ยึดบรรทัดฐานเดิมนะครับซึ่งในส่วนนี้คงจะต้องใช้ในเรื่องของการสื่อสารนะครับเรื่องของการทำความเข้าใจให้มากขึ้นผมเห็นด้วยนะครับกับท่านอาจารย์ก็คือเรื่องของการที่นะครับตัวภาระต่างๆที่มหาลัยนั้นมีผมมีโอกาสได้หารือไม่ใช่แค่เชิญประชุมอธิการบดีเท่านั้นแต่เชิญประชุมกับนายกสภาทั่วทั้งประเทศนะครับก็มีประเด็นเดียวกันก็คือเรื่องนอกจากเรื่องของธรรมาภิบาลของมหาลัยแล้วก็ยังมีเรื่องของการที่ว่านะครับทางกระทรวงยังมีในลักษณะที่เป็นเรกูเลเตอร์ในลักษณะที่ยังมีนะครับกฎระเบียบต่างๆเยอะแยะนะครับซึ่งในส่วนนี้นั้นผมได้รับมาแล้วก็กำลังจะค่อยๆปลดล็อกไปนะครับที่ว่าจะทำยังไงที่จะทำให้ระบบของนะครับที่เป็นกฎระเบียบที่หยุมหยิมที่ไม่ได้ตอบโจทย์นั้นคลายตัวลงอย่างไรพร้อมกันนั้นนะครับผมไม่ได้มีแค่การประชุมกับอธิการบดีแต่ได้มีโอกาสคุยกับรองอธิการบดีใน3ฝ่ายด้วยกันอย่านะครับในเรื่องกิจการนักศึกษาซึ่งจะเป็นพูดถึงเรื่องของกิจกรรมนักศึกษานะครับเรื่องของรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยแล้วก็รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการนั้นก็ขอกราบเรียนอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องของกิจกรรมนักศึกษาเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสอดรับกับเรื่องของ soft skill ที่ท่านอาจารย์พิสิทธิ์ได้พูดถึงนะครับเราจึงมีโครงการที่เราเรียกว่ายุวชนสร้างชาตินะครับโดยที่ให้นักศึกษานั้นสามารถเรียนรู้ในกับชีวิตจริงนะครับของโลกของความเป็นจริงไม่ใช่แค่เรียนรู้ในห้องเรียนดังนั้นเขาแทนที่จะไปอยู่กับชนบทหรืออะไรเพียงแค่เวลา1อาทิตย์2อาทิตย์นั้นเราให้เวลา1เทอมเลยนะครับก็เป็นเวลาประมาณ 4-5 เดือนที่เขาจะต้องไปทำงานพัฒนาชนบทอย่างเป็นจริงเป็นจังโดยที่มีการจับเป็นกลุ่มนะครับเป็นทีมซึ่งจะต้องเป็นนักศึกษาของหลายๆคณะในลักษณะของการทำงานข้ามศาสตร์นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะสอดรับกับเรื่องของ Gen Edจะสอดรับกับเรื่องของการพัฒนา soft skill การสอดรับกับเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาเพื่อที่จะออกมาในเชิงประสบการณ์มากกว่าที่จะเป็นทฤษฎีในห้องเรียนนะครับขอเรียนกับเรียนอย่างนี้ครับก็คือเรื่องของliteracy หรือความฉลาดรู้นะครับที่จำเป็นในศตวรรษ21นั้นกับผมได้มีโอกาสประกาศออกไปว่าอย่างน้อยใน4เรื่องสำคัญนะครับที่เราเรียก literacy นะครับที่เราเรียกความฉลาดรู้นั้นใน4เรื่องด้วยกัน1ก็คือเรื่องของดิจิตอลเรื่องที่2ก็คือเรื่องของภาษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับภาษาอังกฤษเราอาจจะยังไม่ได้พูดถึงภาษาที่3นะครับแต่เรื่องที่3ก็คือเรื่องของ financial literacy ก็คือเรื่องของนะครับความฉลาดรู้ทางการเงินเพื่อจะบริหารการเงินนะครับแล้วก็เรื่องที่4ก็คือเรื่องของความฉลาดรู้ทางสังคมนะครับหรือที่เรียกว่า social literacy ซึ่งในส่วนนี้นะครับหลายส่วนเราพยายามที่จะโยกย้ายการเรียนรู้ที่อยู่ในห้องเรียนนะครับหรืออยู่ในรั้วมหาลัยออกมาสู่การเรียนรู้ในชีวิตจริงนะครับผ่านประสบการณ์ชีวิตพร้อมๆกับการปลูกฝังในความฉลาดรู้ทั้ง4ด้านนะครับในเรื่องของ International Program นะครับที่ตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องของการที่เราจำเป็นจะต้องไปสู่จุดนั้นนะครับเพียงแต่ว่าณวันหนึ่งเราก็ต้องมีในเรื่องของความสมดุลนะครับระหว่างความเป็นไทยความเป็นคนไทยแล้วก็ความเป็นสากลในเวลาเดียวกันตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็เป็นเรื่องที่มีความลึกซึ้งทิศทางคงต้องไปสู่เรื่องของ internationalization อย่างที่ท่านอาจารย์พิสิทธิ์ได้พูดถึงนะครับแต่เรื่องของการสร้างสมดุลนะครับของความเป็นมนุษย์ของเขานะครับจะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งดังนั้นจุดเน้นจึงจะเป็นเน้นในเรื่องของ soft skill เรื่องของการที่นะครับเรียนรู้จากชีวิตจริงเรื่องของการที่เราจะสามารถที่จะทำให้เขานะครับมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างไรนะครับก็จะต้องเป็นสิ่งที่จะต้องปรับให้เกิดความสมดุลในส่วนนี้ครับขอบพระคุณมากครับครับขอบคุณท่านเจ้าของ